เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Ark Ragnarok อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเจ้ามอสอนุนากินะครับเราก็เล่นจบกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าวอร์เดนนะครับหรือว่าการจับเทพสำหรับนี้ก็มีการเพิ่มเติมมอดใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้มันดูแบบว่าหลากหลายมากขึ้นมอดตัวนี้มีชื่อว่า Prometheus นะครับก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเล่นกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาผลิตชุดเกราะใหม่ดีกว่าให้มันอลังการมากขึ้นนะครับมันใช้คริสตัลแล้วก็มีเหล็กออฟซิเดียนไม่ยากครับทุกอย่างนี่รู้สึกว่าผมจะมีหมดปัญหาอาจจะอยู่ที่ไขมุกอย่างเดียวนะครับเฮ้ยมีรถให้ด้วยดีกว่าเนี่ยรถใช้โพลิเมอร์มีไขมุกเดี๋ยววันนี้เอาชุดเกราะก่อนดีกว่าหน้าตาของชุดเกราะนี่เหมือนกับชุดเกราะของวอร์ชีฟเลยนะครับไม่รู้ว่ามีความสามารถเหมือนกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยพรอมฮีโร่คลับเฮาส์คลับฮีโร่แบนเนอร์อ๋อแต่ว่าต้องใช้พรอมคอหาจากที่ไหนวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมีอะไรใหม่ๆอีกมั้ยเนี่ยเดี๋ยวลงมาดูด้านล่างกันดีกว่าครับชื่อมอดมันใช้คำว่าพรอมใช่ไหมงั้นผมพิมพ์พรอมเลยครับมีอะไรบ้างมีโบล่าแบบไม่มีจำกัดด้วยเหรอเนี่ยปาได้ตลอดเหรอเดี๋ยวลองดูก่อนดิแล้วก็มีผู้นะครับมีรังผึ้งด้วยดีจะได้แบบผลิตพวกรังผึ้งได้ไม่ต้องไปตามหาอยู่นะครับอ๋อลูกดอกของมันก็เหมือนกับอนุนากิแล้วนี่ว่าเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากอนุนากิแน่นอนเลยครับ 100% พรอมเอลิเมนต์แฟคทอรี่โอ้โหใช้เอลิเมนต์ 1,000 ผมว่าในเซิร์ฟแร็กนาร็อกนี่หาเอลิเมนต์ยากมากครับอาจจะต้องเสกมาแล้วก็พรอมคอนี้ใช้พรอมชาร์จด้วยอาจจะได้จากการฆ่าพวกบอสอะไรพวกนี้แล้วมั้งเนี่ยโอเคแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีตัวเทพๆอยู่3ตัวนะครับเพราะมันมีกล่องเทพอยู่เนี่ยอาจจะเป็นตัวแบบหน้าตาคล้ายๆกับพวกพรีมอร์ดิอุสอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ย3ตัวเนี้ยโอเคมียูไทแลนด์นัท1ตัวแล้วก็นิทฮอกตามด้วยเบฮีมอสเบฮีมอสนี่คือตัวอะไรวะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันครับมาดูของกันมากพอละทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเอาจระเข้ต้องการอะไรเนี่ยวันแคร์แล้วนะครับต้องการกิฟโบของไอ้เต่าไม่เอาดีกว่าโอเคช่างมันครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้จระเข้ตัวนี้ก่อนผมต้องไปหานกก่อนนะเพราะว่าผมลืมไปแล้วว่าผมจอดนกเอาไว้ที่ไหนไม่ได้เล่นหลายพาร์ทมากนะครับวิ่งไปด้านนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปดูตัวใหม่ๆด้วยเติมสปีดไปก่อนอัดสปีดไปเยอะที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้วิ่งไวๆนิดนึงโอเคสปีดไป418ทำการอ้าปากนะครับยังลุยไม่ได้แล้วก็ข้างหน้านั่นอะไรวะเนี่ยอันนี้อ๋อไอตัวนี้เหรอไอตัวนี้ที่แบบว่าครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับนั่นไงลิสยาเราโอเคโชคดีว่ามีลิสยาอยู่ตรงนี้พอดีครับกำลังโดนไอเคตุยตูดอยู่เฮ้ยพาร์ทก่อนนี่ยังโดนตุยกันไม่เสร็จอีกเนี่ยผมจำได้ว่าผมฆ่าไปแล้วไม่ใช่เหรอฆ่าไปก่อนฆ่าไปก่อนเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมของกินเพิ่มเติมด้วยโอเคโอ้โหข้างหน้ามีมาชุดนึงเดี๋ยวทำอะไรกันตีกระโดดชาร์จระยะไกลโอ้โหมีดีดลอยตัวนิดหน่อยลุยเลยลุยเลยสั่งลุยเลยดีกว่าตอนนี้พาสซีฟอยู่นะครับบังอาจไปกัดตัวเฮ่ผมโอเคลุยได้ลุยได้ตามสบายแล้วก็กดสั่งลุยของกินมีอะไรบ้างหาดูก่อนโอ้โหได้มา14เองอ่ะเนี่ยย่างไว้ตั้งนานนะครับแล้วก็นี้อีก15โอเคเอามาก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเอาติดไม้ติดเรือไปด้วยดีกว่าเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใส่ที่เหรอไอเตานี้ยังไม่ได้ใส่อยู่เตานึงครับเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นเนื้อน่องดีกว่าแล้วก็เติมไม้เข้าไปครับจุดเตาได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี้มันจุดตังไม่ได้นี่ลืมไปงั้นก็เดี๋ยวเอาเป็นเนื้อแกะมาด้วยครับติดไม้ติดมือไว้ใช้ในการจับไดโนเสาร์ลำดับต่อไปก็ใช้ลิสยานะครับให้ลิสยาพาไปดีกว่าเฮ้ยทำไมผมขี่ลิสยาไม่ได้เนี่ยอ๋อที่ขี่หายที่ขี่มันบั๊กนี่ว่าเพราะว่าผมเปลี่ยนมาเล่นอีกเครื่องนึงนะครับวันก่อนเนี่ยที่มันมีปัญหาแบบฮาร์ดดิสก์เกมมันเต็มอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ใหม่แล้วก็ย้ายเครื่องใหม่มันก็เลยทำให้พวกที่ขี่มันไม่ได้ตามมาด้วยครับผมลืมแบ็กอัพพวกเอนแกรมที่ขี่อะไรพวกเนี้ยยุ่งแล้วทีนี้ต้องผลิตใหม่ไม่เป็นไรเรามาคราฟที่ขี่อาเจนกันใหม่เลยนะครับโอ้ยอะไรมันกัดด้านหลังเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรวะอ๋อไอ้เคนี่แล้วเยอะจังเลยเนี่ยมันมีแบบไม่มีวันหมดวันสิ้นแน่นอนอาเจนต้องเรียนใหม่หรือเปล่าเนี่ยต้องเรียนใหม่หมดเลยนะครับเอนแกรมไม่ได้ตามมาไม่มีปัญหาเดี๋ยวคราฟใหม่มาด้วยอุปกรณ์พอไหมถ้าไม่พอจะได้แบบฟาร์มไปเลยที่ขี่อาเจนตอนนี้มันมี2แบบผมต้องใช้อันไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะได้ทั้งคู่แล้วมั้งลองดูนะครับตอนนี้ไอ้แมงปองกำลังตีลิสยาอยู่แบบมันมากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอใส่ที่ขี่ก่อนโอเคเรียบร้อยพร้อมลิสยาไปจิกไปครับกระเด็นนี่หนูข้างหลังเดี๋ยวรอแป๊บ
จิกเข้าไปไม่โดนขอพื้นที่หน่อยนี่โอ้โหจิกโดนยากมากครับมองไม่เห็นลองไปครับจิกมั่วไปก่อนโอเคอย่าเสียเวลาเลยตัวมันเล็กเกินไปผมก็เล่นจอเล็กด้วยมองยากหน่อยโอ้โหโดนจิกแบบว่าสตามิน่านี่ลงมาเยอะมากๆครับเดี๋ยวเรามาจอดพักสตามิน่านี้ก่อนดีกว่าโอเคเอาไงดีเล่นสยามเราเฮ้ยมีปืนมีอะไรมาเล่นด้วยดีกว่าลูกปืนมีไหมเนี่ยโอเคครับไปกันต่อเลยครับสรุปเลยก็คือว่าลูกปืนตอนนี้เรามีแต่ของรองเน็กนะครับซึ่งมันก็ใช้กันไม่ได้ครับแล้วก็เริ่มจะมีลิง7สีมาเกิดแล้วดีกว่าเนี่ยไอ้ลิง7สีเป็นของไอ้นุนกิหรือว่าหมดใหม่ไหมเนี่ยปกติเรามาไม่เคยเจอนี่ว่าโอ้โหโหวิ่งหนีครับเดี๋ยวจะหนีไปไหนไอ้พวกนี้มันให้ของดีโอ้โหโอ้โหลิงตัวเขียวนี่ไวมากเรียบร้อยครับกว่าจะฆ่าได้มันจะมีบางตัวที่อยู่ใกล้ๆนะครับพยายามที่จะเข้ามาตีผมเฮ้ยด้านซ้ายนู่นอะไรเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดเลือดของบอสนะครับค่อยว่ากันเดี๋ยวจัดตัวนี้ก่อนไอ้คอยาวทำไมจะเอาเหรอมาเด้มาเด้เอาให้สลบไปเลยครับเรียบร้อยครับผมให้มันหลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเข้ามาดูของลิงก่อนดิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหของดีเพียบจะได้เอาเฮ้ยๆตัวอะไรมาตีตัวอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อตีฤษยาอยู่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บรอแป๊บไดโมโฟดอนเหรอโอเคจัดไปเก็บของมาให้หมดเลยดีกว่าไม่แน่อาจจะได้ครบในการไปผลิตชุดเกราะก็ได้ครับวันนี้โอ้อันนี้ตัวกากว่ะให้ของกากมากไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยแล้วก็เมื่อกี้มันน่าจะมีตรงนี้อีกตัวนึงอาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เป็นฟอนเดชั่นเหล็กนะครับเก็บไปก่อนดิเอาเก็บไม่ได้แล้วของผมเต็มเหรอน่าจะเป็นของเต็มนะครับของเยอะเกินเอาอะไรทิ้งไปบ้างดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยครับโอเคเอามาเท่าที่ได้ก็แล้วกันครับหลักๆเลยก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูบอสดิบอสตัวอะไรเนี่ยไปดูบอสก่อนไม่รู้ว่าลิสยาจะไหวหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะไหวแต่มันแสดงเกล็ดเลือดแบบไกลมากเลยนะครับตามไปดูตามไปดูอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าจะอยู่ไกลพอสมควรนะครับอาจจะเป็นที่ดินแดนของทะเลทรายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยลิสยาเราทำไมบินช้าจังเลยวะเนี่ยนี่ขนาดสปีดตั้งเกือบ300นะครับขาดอีก2ขีดก็300แล้วเนี่ยข้างล่างมีนกปากแหลมอยู่หรือว่าจะเอานกปากแหลมไปดีผมว่าผมเปลี่ยนดีกว่าเพราะว่าลิสยามบินช้าเกินไปนะครับเอาเป็นนกปากแหลมไปเลยดีกว่านกปากแหลมก็เอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันครับเป็นธาตุน้ำแข็งจัดไปนิ่งไว้นิ่งไว้เรียบร้อยครับอยู่เลยครับทีเดียวเมื่อกี้มันมีธาตุไฟอยู่ใกล้ๆด้วยไม่ใช่เหรอไอตัวด้านหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นธาตุไฟครับผมจับคู่เลยแล้วกันน้ำแข็งกับไฟนะครับจะไปพร้อมกันโอเคเรียบร้อยคือจะได้ไปจัดการบอสด้วยแล้วก็ทีนี้ต้องการเซเดทีฟนะครับเซเดทีฟกับเนื้อเนื้อก็เอาเป็นเนื้ออันนี้ลำดับต่อไปเซเดทีฟก็คืออันนี้โอเคใช้เซเดทีฟก่อนนะครับเรียบร้อยครับจับได้1ตัวแล้วสบายสบายผ่านอีกตัวนึงก็จะเป็นท่าน้ำแข็งเอาไป2ตัวนะครับช่วยกันไอตัวน้ำแข็งนี่จะทำให้ไดโนเสาร์สตามิน่าหมดแล้วก็ช้านะครับส่วนตัวธาตุไฟนี่จะจู่โจมในส่วนของดาเมจก็ดีกันคนละแบบทีนี้ก็ใส่เนื้อเนื้ออยู่ข้างบนโอเคจัดเนื้อไปครับเรียบร้อยครับผมผ่านทีนี้ต้องการที่ขี่เทราโนดอนเทราโนดอนโอเคครับได้พอดีครับจัดมาจัดมาอ๋อตอนนี้ของผมเต็มเดี๋ยวต้องมีการย้ายของบางอย่างออกไปเนี่ยย้ายออกไปแบบหมดเลยดีกว่ามั้งโอเคเอาไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทีนี้ผลิตที่ขี่ก่อนที่ขี่เทราโนดอนจะผลิตได้หรือเปล่าเนี่ยย้ายอะไรไปบ้างวะเมื่อกี้ขาดไฟเบอร์เดี๋ยวขอไฟเบอร์คืนก่อนไฟเบอร์คืนมาโอเคเรียบร้อยคราฟแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เอ้ยทำไมใส่ไม่ได้อะทำไมถึงใส่ไม่ได้ไม่รู้นะครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อหรือว่าของในตัวของเทราโนดอนมันเต็มแน่นอนเลยครับถ้าใส่ไม่ได้อย่างนี้ชัวร์จริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากนี่หว่าก็แค่เป็นพวกเศษเหล็กทำไมมันเก็บของได้น้อยขนาดนั้นวะเนี่ยตอนเนี้ยงั้นก็ทิ้งไอ้นี่ไปเลยแล้วกันพวกฟอนเดชั่นเนี่ยอ๋อน้ำหนักมันน้อยไปนี่เติมน้ำหนักไปก่อนน้ำหนักมันมาน้อยด้วยครับค่าพลังค่อนข้างจะอ่อนไปนิดนึงโอเคตอนนี้ได้แล้วเมื่อกี้ลืมเช็คค่าน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนดีกว่าแล้วก็ดาเมจสักขั้นนึงดาเมจไป 1,700 ตัวธาตุไฟนี่เดี๋ยวต้องให้มันลงก่อนโอเคโอเคลงดีลงดีไม่ลงด้วยไม่ลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาที่ขี่มาอีกอันนึงครับได้อยู่แล้วก็ใส่ที่ขี่ก่อนใส่ที่ขี่เข้าไปแบบนี้ธาตุไฟค่าพลังมาดีกว่านะครับเลือดมาเดิมๆ 2,800 เติมดาเมจธาตุไฟนี่จะเน้นดาเมจกับเลือดส่วนสปีดนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก200กำลังดีครับ
โอเคเดี๋ยวลองคีย์หน่อยน้ำหนักจะไม่ได้กันเนี่ยอ๋อตัวผมน้ำหนักเยอะมากครับน้ำหนักตั้ง800กว่าลงจอดลงจอดยังคิดชื่อไม่ออกจะให้ชื่ออะไรดีวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกันก่อนดีกว่าตอนนี้น่าจะขี่ได้แค่ตัวน้ำแข็งตัวเดียวครับตัวธาตุไฟนี่ตามพี่มาแล้วกันส่วนลิสยานะครับให้อยู่นี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยหรือว่าจะพาไปที่บ้านดีวะเนี่ยบ้านเราก็อยู่ใกล้ๆนี่หว่าเนี่ยฝั่งทะเลทรายข้างหน้านี่ก็จะถึงบ้านเราแล้วนะครับให้มันตามมาให้หมดโอเคตอนนี้ตามมา3ตัวไปต่อไปต่อผมเห็นชื่อบอสอยู่ไกลๆแล้วแต่ว่าไม่เห็นตัวเนี่ยไม่รู้ว่ามันหายไปไหนขอไฟด้วยดีกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มืดหรอกจุดไฟไปงั้นแหละให้บรรยากาศมันดูแบบว่าอบอุ่นนิดนึงเพิ่มสปีดให้กับตัวน้ำแข็งไปอีกเป็น155เป็นไงไวขึ้นมานิดนึงลิสยาน่าจะไวสุดตอนนี้ทำไมธาตุไฟบินช้าจังเลยวะเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วตรงนั้นมันเป็นจุดบ้านเราพอดีหรือว่ามันจะถล่มบ้านเราไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเหนื่อ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 ยแย่แล้วแย่แล้วต้องหาพื้นที่ในการลงจอดก่อนค่าพลังมันน้อยว่ะเฮ้ยหรือว่าผมไปปรับเซิร์ฟผิดหรือเปล่าเนี่ยทำไมสตามิน่ามันขึ้นน้อยจังเลยเมื่อกี้ขึ้นมาแค่4-5เองไม่ใช่เหรอเนี่ยลงจอดก่อนลงจอดก่อนตรงแลนดิ้งด้านหน้านี่เลยครับยังดีว่ามันไม่ดิ่งลงเหมือนกับในออฟฟิเชียลนะครับโอ้โหพอพูดปุ๊บมันก็ดิ่งลงเลยนะกำลังจะชมอยู่พอดีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันตามมาทางนี้ตามมาให้หมดเร็วตามมาตามมาไปดูบอสกันดีกว่าต้องกลับมาขี่ตัวท่าน้ำแข็งต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเจอบอสแล้วนะครับบอสมันอยู่ใกล้บ้านผมพอดีเลยแล้วมันมาเกิดอะไรตรงนี้วะเนี่ยโอ้โหหน้าตานี่ดูเหมือนว่าจะเท่พอสมควรเลยนะครับเป็นลิงยักษ์ใส่ชุดก่อเหล็กจะเอาไงกับมันดีวะเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปบวกผมว่ามีตายแน่นอนครับเดี๋ยวต้องมาจอดพวกนกเอาไว้นี้ก่อนไม่น่าจะไหววะคิงคองผมว่าน่าจะไหวอยู่โอเคพวกเรามาอยู่นี่ก่อนผมต้องไปลุยแล้วล่ะอันนี้เป็นการเกิดเองนะครับ 100% ครับไม่มีการเสกมันเกิดข้างบ้านผมพอดีแล้วก็ไข่มุกใกล้บ้านเราก็มีนี่หว่าเดี๋ยวเก็บไปด้วยเลยเราต้องใช้ในการผลิตชุดเกราะวันนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมพลาดท่าตายก็น่าจะมาเกิดใกล้ๆบ้านได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาแต่ห้ามหนีมาตรงบ้านเด็ดขาดไม่งั้นทุกตัวตายหมดแน่นอนแล้วก็บ้านที่เราสร้างมาแบบยากเย็นก็จะพังไปด้วยนะครับขอเก็บไข่มุกก่อนตอนนี้เก็บมาเก็บมาเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพอไปฆ่าบอสเสร็จก็ค่อยลงมาเก็บใหม่กาก้าอยู่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวไปหากาก้าก่อนกาก้ากับอัลฟาโดโดน่าจะไหวอยู่มั้งเนี่ยเดี๋ยวดูเลือดของอัลฟาโดโดก่อนเลือด 152,000 เติมเลือดไปอีกแล้วกันเน้นเลือดไปก่อนครับเราจะไปกับอัลฟาโดโดเติมไปเติมไปเติมไปมาอยู่ที่ 506,000 แล้วก็เดี๋ยวต้องเซตระบบใหม่เดี๋ยวค่อยไปเซตตรงนู้นดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวอื่นตามมาด้วยแล้วก็กาก้านี่โอ้โหเลือดเหลือเฟือครับจริงๆผมว่ากาก้าตัวเดียวน่าจะอยู่เอากาก้าไปลองดีกว่าไปวัดดวงไปเลยนะครับตีกับไอ้คิงคองโหดเมื่อกี้แหละเดี๋ยวค่อยมาดูชื่ออีกทีนึงโอ้โหมีโดนตีด้วยครับอาซูล่าบอสเลเวล300นะครับเป็นโครมน่าจะให้ของดีอยู่มั้งเนี่ยโอเคกาก้าพร้อมรู้หรือเปล่ามันไม่ตีเราก่อนนะครับเปิดก้อนหินไปก่อนหนึ่งทีโดนตูดไปครับสู้ไหมสู้ไหมน้องมาดิมาดิมาต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเฮ้ยต่อยไม่โดนว่ะยังไงวะเนี่ยเวียงเวียงโอ้โหแสดงว่าตีข้ามหมดกันไม่ได้ดิโอเคครับผมไม่สามารถตีมันได้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ให้เราตีข้ามหมดนะครับผมตีไม่ได้ก็ไม่ตีก็ได้เราจะต้องไปจับไดโนเสาร์ของไอ้พวกโครมนี่ก่อนเราถึงจะฆ่ามันได้อนุนากิไม่สามารถตีไดโนเสาร์ของพวกโครมได้เลยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวกระโดดข้ามมังนี้เลยดีกว่าลำดับต่อไปก็จะใช้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีอาการแบบว่าอารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอารมณ์ติดพันนะครับไม่ได้ตีตัวเมื่อกี้ก็เลยหงุดหงิดมาตีพวกโดโดอะไรพวกนี้เฉยเลยโหดมากโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเติมสตามิน่าไปอีกทำไมรู้สึกว่าไอ้นกตัวนี้สตามิน่ามันขึ้นน้อยจังวะเนี่ยงั้นก็ไม่เอาละเดี๋ยวใช้เป็นลิสยาดีกว่าลิสยาน่าจะไวกว่าครับจุดต่อไปเราจะไปสำรวจแถวๆใจกลางแมปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ผลิตชุดเกราะมาด้วยชุดเกราะตอนนี้คิดว่าขาดอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วล่ะออฟซิเดียนกับโพลิเมอร์ผมมีอยู่เหล็กก็มีครับมันคราฟในโต๊ะของพรมแพนโดราบ็อกซ์เราต้องคราฟไอ้กล่องมาก่อนชื่อกล่องแพนโดร่าอันไหนวะเนี่ยโครมแพนโดร่าบ็อกอันนี้เหรอ
โอเคใช้เหล็ก100มีซีเมนต์แล้วก็มีหนังนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปวางที่บ้านบริเวณใจกลางแบบดีกว่าไอจุดที่มันเป็นหน้าผานะครับตรงนั้นเรียบร้อยครับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับทีนี้ก็มาคราฟกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ที่บ้านนี่น่าจะเหลือเฟืออยู่เหล็กเรามีเท่าไหร่เนี่ยขอดูเหล็กก่อนเอาเหล็กหายมันน่าจะอยู่ในโต๊ะไหนสักโต๊ะนึงโต๊ะนี้มีหรือเปล่าโต๊ะนี้มี600เหรอเดี๋ยวทำการผลิตกล่องแพนโดร่าก่อนต้องการเหล็ก100โอเคงั้นก็เอาในนี้มาหมดเลยครับ600เรียบร้อยครับของเพนโดล่าก็ยังมาอยู่ในเกมด้วยมันก็เข้ากับแรกล็อกอยู่นะครับทีนี้จะวางตรงไหนดีเฮ้ยดูเหมือนว่าจะสวยว่ะเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าดูโดดเด่นนิดนึงเอาตรงนี้แล้วกันครับนี่เรียบร้อยอ๋อคล้ายๆกับไอ้แท่นที่เราเข้าไปตีกับบอสใหญ่นี่ว่ะเนี่ยโอเคข้างในนี่ครับรายได้เนี่ยซอสสกินเหรอเป็นสกินนะครับอ๋อนี่เป็นสกินของที่ในแอปพลิเคชันนี่ว่ะเนี่ยเขาเอามาให้เราเล่นก่อนเลยนะครับใช้ได้เลยหรือว่ายังไงเนี่ยเอาออกมาใช้ได้ไหมเนี่ยอ๋อเป็นของแถมนะครับส่วนการคราฟตอนนี้มีชุดเกาะมีที่ขี่แล้วก็มีโบล่าแบบน่าจะไม่มีจำกัดนะครับโอเควันนี้เอาชุดเกาะมาก่อนต้องการโพลิเมอร์ซิลิก้าเพิร์ลออฟซิเดียนเหล็กแล้วก็คริสตัลนะครับน่าจะมีครบเดี๋ยวใส่ซิลิก้าเพิร์ลไปก่อนตามด้วยเหล็กอินก็อตอินก็อตอยู่ตรงไหนตัวจีอีกตัวนึงอินก็อตใส่เข้าไปครับแล้วก็จะมีโพลิเมอร์โพลิเมอร์ผมเอาไว้ที่ตัวไหนวะเนี่ยอ๋อที่ตัวผมก็มีนี่แล้วก็จะมีคริสตัลด้วยนะครับคริสตัลตอนนี้หายไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปหาลำดับต่อไปก็ออฟซิเดียนออฟซิเดียนมีไหมเนี่ยออฟซิเดียนสะกดแบบนี้จะบอกว่าลืม OB ไม่ใช่ OP นะครับ OP นี่อีกแบบนึง OB โอเคออฟซิเดียนผมไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาก่อนมันต้องมีสักตู้ที่มีตัวนี้มีไหมเนี่ยเมื่อกี้ดูไม่ดีเอาโพลิเมอร์กับคริสตัลมากันโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูออฟซิเดียนในตัวอื่นดูนะครับตัวนี้จะมีไหมเนี่ยออฟซิเดียนอาจจะไม่มีตัวนี้ไม่มีครับผมว่าข้างในน่าจะมีไอโต๊ะของเอนูนากิอ่ะเดี๋ยวไปดูในโต๊ะเอนูนากิดีกว่าโอ้โหตกใจหมดโผล่มาเจอหางตุ้มนะครับต้องมาดูตัวนี้ออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนหายเลยเหรอวะเนี่ยตัวอื่นไม่มีเลยเหรอไอ้ดำมีไหมเนี่ยลืมใส่ชื่อมาเลยครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อทีเดี๋ยวเรามาใส่ชื่อกับไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคใส่คำว่า DUM ไปครับดำชื่อเดิมผมขี้เกียจเปลี่ยนชื่อใหม่ละมีความผูกพันกับชื่อเดิมๆนะครับ Obsidian ใช้ OB มีไหมมีไหมมีแต่พิษมันต้องมีสักตัวนึงที่มีแองคิโลอ่ะแองคิโลน่าจะมีเพราะว่าไปตีเหล็กมาหลายก้อนอยู่น่าจะได้ Obsidian ติดไม้ติดมือมาบ้างไม่มีเลยว่ะเป็นไปได้เหรอวะเนี่ยเดี๋ยวขอลองมาดูอีกนิดนึงครับผมเชื่อว่าต้องมีสักตัวที่มีมารีมีไหมออฟซิเดียนถ้าไม่มีนี่ยุ่งผมจำได้ว่าผมเอามาเยอะเลยนี่ว่าเนี่ยสรุปเลยคือหายเหรอสงสัยว่าผมต้องไปเอาออฟซิเดียนใหม่นะครับโอเคไปขี้เกียจเสียเวลาละไม่ต้องหาแล้วครับไปเก็บออฟซิเดียนใหม่เลยข้างหน้านี้น่าจะมีอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก่อแถวๆเนี้ยเฮ้ยแล้วก็อันนู้นอะไรอ่ะโกเลมเหลืออะไรวะเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยโครมล็อกโกเลมโอ้โหพอลงไอ้ม็อดตัวนี้ไปมีโกเลมมาเกิดนะครับแล้วก็หน้าตาแบบโคตรเท่มากผมจะตีมันโดนหรือเปล่ามาดูเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนแล้วก็ด้านขวาอะไรฟ้าๆอะไรฟ้าๆอีกตัวนึงอ๋อโกเลมมาเกิดตรงนี้เพียบเลยครับถ้าจะลงไปเก็บออฟซิเดียนก็ต้องระวังนิดนึงโดยปกติแล้วตรงนี้มันไม่มีโกเลมนะโอเคผมเจอออฟซิเดียนอะไรครับเก็บมาให้หมดเลยแล้วกันปลอดภัยหรือเปล่าวะเนี่ยกระโดดลงมาดิเร็วๆหน่อยโอ้โหติดปีกต้องลงข้างหลังละเฮ้ยเดี๋ยวลงไม่ได้ถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้กดการลงผิดสูตรไปนิดนึงต้องเตรียมพิกแอคมาด้วยครับพิมพ์คำว่าพิกไปก่อนเอาพิกแอคหายอีกโอ้โหโอเคโชคดีว่าพิกแอคเหล็กนะครับมีในตัวของมารีอยู่ผมว่าของเก่านี่น่าจะไปอยู่ในตัวของไอ้นกตัวสีฟ้าแน่นอนเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราถ่ายของไปนะครับผมก็ลืมดูไปได้มาแล้วครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละผมจอดตรงนี้เลยครับขอลองสกินหน่อยได้ไหมเนี่ยสกินคืนนี้ขอลองหมวกก่อนนะครับเป็นไงบ้างโอ้เท่ว่ะดูดีแล้วก็มีดาบด้วยเดี๋ยวดาบต้องผลิตใหม่มั้งเนี่ยค่อยว่ากันแล้วกันตอนนี้เอาออฟซิเดียนมาใส่ในนี้ก่อนขอชุดเกาะก่อนแล้วกันครับออฟซิเดียนใส่เข้าไปขาดอะไรอีกคริสตัลมีแล้วโอเคจัดไปครับเอาเสื้อมาก่อนแล้วกัน
พลังป้องกันมาที่ 1,000 เลยนะครับขาดเป็นเหล็กกับออฟซิเดียนแล้วก็บางอย่างใช้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยแสดงว่าไอหัวมันนี่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ดินาโนเฮลเมตไนท์วิชั่นอ๋อดูกลางคืนได้ด้วยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีระบบทาร์เก็ตโหมดได้ด้วยน่าจะมีความสามารถคล้ายๆกับไอหมวกของเทคหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีออกซิเจนไม่จำกัดเวลาอยู่ในน้ำด้วยนะครับดีมากแล้วรองเท้าอ่ะวิ่งไวไหมเนี่ยบูทแอบซอร์บบิ้งอิมแพคอ๋อคือลดแรงกระแทกเวลาตกจากที่สูงนะครับดีอยู่ดีอยู่โอเคตอนนี้ชุดเกราะคราฟเสร็จเรียบร้อยครับขอลองใส่หน่อยมันมีให้ใส่กับเอเลเมนต์ด้วยดีกว่าเนี่ยแสดงว่าเป็นชุดเกราะที่จำลองมาจากเทคโอ้โหสวยว่ะโคตรสวยนะครับสวยมากสวยมากโคตรดูดีมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมผมขาดเอเลเมนต์ไม่งั้นนี่ผมบินได้แล้วเนี่ยแจ่มว่ะถ้าอย่างนั้นภารกิจวันนี้ก็เราจะมาทำการผลิตชุดเกราะให้ครบเลยดีกว่าครับสวยขนาดนี้นี่ต้องจัดแล้วล่ะตอนนี้ผมขาดแค่เมทัลอินก็อตกับออฟซิเดียนแล้วก็อิเล็กทริกนะครับอิเล็กทริกผมจำได้ว่าผมมีขอมาดูดิยังเหลือไหมผมว่าน่าจะมีอยู่ไม่มีเหรอโอ้โหเสียดายเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาผลิตอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เลยนะครับอุปกรณ์เรามีพอดีทำการคราฟมาก่อนเลยครับ100จัดมาคราฟนานหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหผลิตค่อนข้างจะนานอยู่งั้นก็เดี๋ยวเอาเท่าที่ได้ก่อนแบ่งเหล็กมาครึ่งนึงนะครับมันจะมีบางอย่างที่ไม่ต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์เลื่อนลงมาก่อนแล้วก็ใส่ออฟซิเดียนกับเหล็กเข้าไปครับโอเคอะไรได้อีกบ้างเนี่ยซิลิก้าเพลอ๋อเมื่อกี้เอาซิลิก้าเพลออกไปหมดเลยขอมาอีกนิดนึงขอมาอีกหน่อยลืมไปครับโอเคมาแล้วแล้วก็เติมซิลิก้าเพลเข้าไปครับได้ถุงมือมาอีกอย่างนึงรองเท้าต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์อ๋อที่เหลือนี่ใช้อิเล็กทรอนิกส์หมดเลยนี่หว่าเนี่ยงั้นก็เดี๋ยวเราจะให้มันผลิตไว้ก่อนดีกว่านะครับวันนี้ก็จะไปกันแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับมาน่าจะได้พอดีอีกอย่างนึงที่ต้องการก็จะเป็นดาบเฮ้ยกิฟฟินโดนฆ่าโดยคาโน่คาโน่มาบุกเหรอเฮ้ยทำไมตัวอื่นไม่ช่วยวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนดิตรงไหนอะมันน่าจะตายอยู่แถวๆนี้เฮ้ยไม่มีนี่ข้างบนนี่ผมก็ไม่ได้พาสซีฟนี่ว่าแสดงว่าน่าจะเป็นกิฟฟินที่แบบว่ามันหายไปแน่นอนครับมันจะมีอยู่ตัวนึงที่มันหายไปอะโอเคงั้นก็ปล่อยมันไปครับเดี๋ยววันนี้เรามาผลิตดาบใส่กับสกินใหม่กันด้วยดาบก็คืออันนี้คราฟในอะไรวะเนี่ยผมว่าดาบน่าจะคราฟในสมิธตี้นะครับโอเคตอนนี้ขาดเหล็กเดี๋ยวเติมเหล็กเข้าไปก่อนเหล็กในนี้ไม่มีต้องมาเอาในนี้ในนี้น่าจะมีอยู่อ๋อโต๊ะอัปเกรดผมหายนี่ว่าเนี่ยของส่วนใหญ่มันจะอยู่ในโต๊ะอัปเกรดเพราะว่าผมเปลี่ยนมอดมานะครับน่าจะลืมลงอัปเกรดไปด้วยมันก็เลยหายไปครับโอเคไม่เป็นไรงั้นก็วันนี้เดี๋ยวผมไปเก็บเหล็กใหม่เลยดีกว่าโอเคได้เวลาฟาร์มเหล็กกันแล้วไปมาฟาร์มกันบ้างนะครับเหล็กมันหายโอเคเริ่มตีเหล็กกันเลยดีกว่าตีได้หรือเปล่าว่าตรงนี้เหมือนมันจะอยู่ด้านบนนี่โอเคได้อยู่514โอเคเอาอีกก้อนเดียวพอแล้วเนี่ยวันนี้เอาแค่นี้พอเพราะสปีดมันจะช้าไปนิดนึงโอเคตีมาครับมันจะมีหลายๆก้อนรวมกันอยู่ตรงนี้เลยนี่ได้มาอีก1464โอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเอาเหล็กมาหลอมก่อนนะครับไม่น่าจะเกิน10นาทีก็น่าจะได้มั้งทั้งหมด 2,500 เนี่ยมันค่อนข้างจะหลอมไวนะครับดูได้เลยเนี่ยแค่เรายืนรอแป๊บเดียวนี่ก็เกือบร้อยแล้วนะครับโอเคครับระหว่างที่เรารอหลอมเหล็กนะครับตอนนี้ก็ต้องไปหาไขมุกเพิ่มเติมครับเพราะว่าไขมุกนี่มันขาดไปแล้วก็ไอตัวด้านขวานี่ตัวอะไรวะเนี่ยโครมโดนเล็กผมจะตีมันโดนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนดิลองตีดูให้โดนว่ะแล้วทำไมลิงบอสเมื่อกี้ผมตีมันไม่โดนนะโอเคลองดูจะสลบหรือเปล่าปิดจะได้จับไปเลยมาตัวใหม่นะครับมาใหม่ของใหม่แบบนี้มันต้องลองทำน้ำได้ด้วยเหรอจัดไปเลยหรือว่าจะเป็นธาตุลมวะเนี่ยธาตุลมหรือเปล่าวะโอเคจิกไปทุกอย่างเยี่ยมมากเยี่ยมมากสลบได้ไหมเนี่ยไม่เคยลองเล่นบอทนี้เลยนะครับโหลดมาไว้เกือบจะปีแล้วเพิ่งจะได้เล่นจิกไปก่อนจิกไปก่อนสลบไหมสลบไหมเวลาวิ่งมีหินแตกด้วยครับตอนนี้ดูเหมือนว่ามันกำลังจะหนีนี่งั้นก็แสดงว่าสลบได้โอเคเรียบร้อยครับผมสลบไปแล้วเออได้ตัวใหม่เว้ยวันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจับยังไงผมก็ไม่รู้เนี่ยเลเวล145นะครับตอนนี้ก็ค่าหิวลงมาน้อยมากเดี๋ยวต้องใช้เซเลทีฟช่วยจัดเซเลทีฟไปก่อนต่อด้วยเนื้อพรามนะครับกินไหมกินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยน่าจะไม่กินตกลงมันกินอะไรวะหรือว่าจะจับด้วยวิธีแบบแปลกๆพ
พวกโพรมที่มันจับยังไงวะเดี๋ยวเราดูในส่วนของหน้าโพรมดูดิมันมีอาหารแปลกๆบ้างไหมเนี่ยโพรมไดโนฟู้ดอันนี้เหรออ๋อเป็นเฟเวอริตฟู้ดนะครับคราฟจากเอลิเมนต์จริงๆเอลิเมนต์เรามีอยู่นี่เพราะว่าเราเคยไปตีบอสมารอบนึงไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนนะครับมันน่าจะอยู่ในไดโนเสาร์ที่มันอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ที่ขี่มันมีไหมเนี่ยโพรมโดโดเล็กน่าจะต้องใช้ที่ขี่ด้วยที่ขี่เครื่องนี้ครับโอเคที่ขี่คราฟง่ายอยู่โอเคครับก็สำหรับเอลิเมนต์นะครับตอนนี้ผมก็เสกมาแล้วนะครับเพราะว่าของเก่าเราก็มีอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเสกมาเลยเราจะได้ลองจับมันดูเลยนะครับว่าจะจับได้หรือเปล่าโอเคตอนนี้ผมผลิตอาหารมาทั้งหมด3อันนะครับใส่เข้าไปครับเรียบร้อยครับผมกินไปแค่1อันเท่านั้นเองครับโอเคอุปกรณ์ก็จะคล้ายๆกับไอ้ที่เราไปตีพวกปลาไหลไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะจำชื่อมันไม่ได้ละแต่รู้แต่ว่าเราก็มีอยู่นี่เดี๋ยวดูชื่อก่อนไบโอท็อกซินนะครับหน้าตามันจะเหมือนกับไบโอท็อกซินแล้วก็ทีนี้ก็ขาดแต่ที่ขี่แล้วครับที่ขี่ก็น่าจะคราฟที่บ้านโอเคเดี๋ยวผมไปคราฟที่ขี่ก่อนไอ้ที่ขี่นี่เราคราฟได้แน่นอน 100% ครับทำการแลนดิ้งในจุดลงจอดก่อนโอเคผมชอบชุดเกาะอันใหม่ว่ะสวยดีมาแล้วมาแล้วที่ขี่มันน่าจะคราฟในนี้กดดูก่อนนะครับมีหรือเปล่านี่ไงมีใช้ไฟเบอร์หนังเหล็กแล้วก็ไม้ตอนนี้ใส่ไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ใส่เข้าไปแล้วก็มีหนังนะครับหนังนี่มีเยอะแน่นอนตามด้วยไม้เดี๋ยวขาดอะไรก็ค่อยว่าอีกทีนึงตอนนี้เหลือเหล็กกับไฟเบอร์ไฟเบอร์ก็เดี๋ยวไปเกี่ยวด้านนอกส่วนเหล็กผมว่าน่าจะได้แล้วแหละโอเคครับเราไปแป๊บเดียวได้แล้วเมื่อกี้เราน่าจะไปไม่ถึง5นาทีนะครับเสร็จแล้วดีมากดีมากแล้วก็เติมเหล็กเข้าไปครับโอเคแล้วก็ทีนี้ต้องการอะไรอีกวะไฟเบอร์ไปเกี่ยวไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ก็เกี่ยวนอกบ้านตรงนี้แหละหาจุดในการเกี่ยวไฟเบอร์แป๊บเอาเป็นพุ่มย่างนี้แล้วกันมันมาบังหน้าตาไดโนเสาร์เราด้วยแหละต้องเกี่ยวออกครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นว่าใครมาซ่อนอยู่นี้บ้างเกี่ยวมาเกี่ยวมาโอเคแล้วก็มาตรงนี้ต่อเฮ้ยตรงนี้เกี่ยวยากจังเนี่ยเออเกี่ยวไปก่อนเกี่ยวยากเกี่ยวเย็นกว่าจะโดนโอเคเอาแค่นี้พอนะครับขี้เกียจไปหานานแล้วก็เดี๋ยวไอ้ดำมีอะไรดีๆให้ผมใช้บ้างไหมเนี่ยผมหาก่อนเอาอิเล็กทรอนิกส์ในตัวดำมีอยู่นิดหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นส่วนหนังนี่มหาศาลเอามาด้วยเอามาสัก 20,000 แล้วก็มีเหล็ก944เฮ้ยเมื่อกี้ตาบอดมองเหล็กไม่เห็นนะครับเป็นไปได้ไงวะเนี่ยแต่ก็เป็นไปแล้วล่ะโอเคได้ของดีมาอีกเพียบผมว่าคนดูน่าจะเห็นอยู่บางทีเวลาเราเล่นนะครับตาเราจะมองแต่ตรงกลางหรือว่าคิดนู่นคิดนี่ก็เลยทำให้สติในการมองของมันน้อยลงนะครับปกติผมไม่ได้เล่นเองเนี่ยผมจะมองเห็นอยู่แล้วก็ใส่เด็กเข้าไปหนังนะครับเติมเข้าไปหมดโพลิเมอร์ด้วยจัดไปครับชุดใหญ่เลยรอบนี้แล้วก็ที่ขี่เดี๋ยวแต่ไฟเบอร์ได้มาแล้วโอเคพร้อมจัดที่ขี่มานะครับส่วนกางเกงตอนนี้อิเล็กทรอนิกส์ไม่พอเมื่อกี้เราได้อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วกินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนโอ้โหสรุปเลยคือที่ตัวมีอยู่แล้วแต่ผมมองไม่เห็นเหรออะไรวะโอเคจัดมาตอนนี้ขาดเป็นคริสตัลแล้วนะครับอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเพียงพอที่จะผลิตได้แบบครบชุดสบายเลยทีนี้มาเอาคริสตัลก่อนคริสตัลน่าจะหมดแล้วมันมีเหลืออยู่ที่ตู้อื่นบ้างหรือเปล่าเนี่ยลองดูตู้อื่นกันดิโอเคครับมาเจอตู้นี้ครับ 1,230 มาครับมาใส่คริสตัลกันจะได้ชุดเกราะด้วยได้ทั้งตัวเทพแล้วก็เกราะเทพวันนี้เอาเป็นหมวกเราขาดหมวกใช่ไหมเนี่ยน่าจะใช่เอาหมวกไปก่อนเมื่อกี้กางเกงมีแล้วถุงมือมีแล้วเหลือรองเท้าขาดออฟซิเดียนอย่าบอกนะว่าออฟซิเดียนนี่ผมก็ลืมอีกไม่เป็นไรผมเอาชุดนี้ไปก่อนใส่กางเกงเข้าไปครับโอ้โหโคตรสวยชุดเกราะนี้เรียกได้ว่าเป็นชุดเกราะที่แบบสวยงามมากๆเลยนะครับเหลือแต่อะไรเนี่ยเหลือแต่หมวกเดี๋ยวลองใส่หมวกนี้เป็นไงบ้างมาดูกันว่าหมวกที่เราใส่สกินอันนี้นะครับกับหมวกนี้ใครจะสวยกว่ากันอ๋ออันนี้ก็จะเหมือนกับชุดเกราะของเทคเลยดีกว่าเนี่ยแต่ผมว่าผมชอบเป็นสกินอันนี้มากกว่าเดี๋ยวเราแยกสกินออกมานะครับใส่สกินเข้าไปเอาสกินใส่ไม่ได้เหรอลองใหม่ดิโอ้เสียดายว่าสกินใส่กับอันนี้ไม่ได้ครับลองใส่อันนี้เข้าไปเนี่ยอันนี้มันก็ดูเข้ากันไงมันดูเท่ดีมันจะมีแหลมๆนะครับดูดีมากเหลือแต่รองเท้าเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ผมต้องการอะไรวะผมต้องการมีดดาบนี่ว่าแล้วก็ผลิตดาบมาโอเค
ี๋ยวจะได้ลองกับสกินใหม่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาสกินไปใส่กับอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่ดาบจะได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้มั้งโอเคใส่สกินเรียบร้อยครับเป็นรูปทรงของสกินของ Appellation นะครับดาบอันนี้เฮ้ยดาบสวยว่ะดูดิเท่มากแล้วไอ้สีแดงๆนี่คืออะไรวะที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าจะเป็นอาการบั๊กปกติเราเก็บดาบมันไม่มีนี่ว่ะมันน่าจะเป็นบั๊กของสกินดาบนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ถึงเวลามาใส่ที่ขี่กับโดโดเล็กกันแล้วนะครับกำลังยืนรอผมอยู่เลยเนี่ยงอนหรือเปล่าเนี่ยเอาหน้าไปทิ่มกับก้อนหินเนี่ยโอเคพร้อมแล้วได้เวลาใส่ที่ขี่เตรียมตัวครับนี่เรียบร้อยเฮ้ยพอใส่ที่ขี่แล้วเกิดเป็นอะไรมาเนี่ย Transform is wonderful โอ้แปลงร่างได้ด้วยดีกว่าเนี่ย Lightning Magic Potion 1กับโครมคอโอ้โหเยี่ยมแล้วก็อันนี้อะไรมาเนี่ย Dino Food อ๋อคราฟในนี้ได้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนต้องใส่ element เข้าไปครับ element โอเคเดี๋ยวเติมเข้าไปก่อนอ๋อพอเติมเข้าไปนี่ดูเหมือนว่ามันจะผลิตอัตโนมัตินะครับเพื่อให้ไดโนเสาร์มันกินอย่างอื่นไม่ได้อะเนี่ยโอเคแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวลองพาไปบู๊หน่อยเป็นไงบ้างการคลิกขวาคลิกขวาเป็นการคำรามนะครับน่าจะเป็นคลื่นพลังลมหรือเปล่าเนี่ยกด C ไม่มีอะไรครับโอเคมี2ท่าคลิกขวากับคลิกซ้ายคลิกซ้ายเป็นการกัดไปกันต่อรู้สึกว่ามันจะกินเยอะพอสมควรแต่ตัวนี้ข้อดีคือว่าสามารถวิ่งไปด้วยแล้วก็ทำให้หินแตกไปด้วยได้ครับจัดว่าเด็ดอยู่จะไปหาตัวรองฆ่าดูก่อนมันไม่มีตัวอะไรอยู่แถวนี้เลยเนี่ยไดโนเสาร์มันหายไปไหนหมดวะเนี่ยวันนี้โอเคข้างหน้าเตรียมตัวทำล้างไปครับเป็นไงโอ้เรียบร้อยครับผมเป็นคลื่นพลังลมนะครับแต่ว่ากว่าจะทำดาเมจได้ก็รอแป๊บนึงกดสเปซมากระโดดได้อยู่กระโดดได้นิดเดียวนะครับไม่ถือว่าสูงมากโอเคเสียงวิ่งค่อนข้างจะแบบดังพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวกระโดดมาทางนี้ดิโอ้โหกระโดดไม่ถึงว่ะพอกระโดดแล้วก็ล่วงเลยครับแต่เวลาตกจากที่สูงเมื่อกี้รู้สึกว่าจะไม่เสียเลือดนะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะลุยกันอีกนิดนึงก็แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับเจ้าโดโดเล็กตัวนี้แล้วก็คนที่อยากจะเสนอชื่อนะครับสามารถเสนอกันมาได้เลยข้างหน้ามีแมงปอสายพันธุ์ที่ขี่ได้ด้วยนะครับก็ต้องรู้อะไรมังกรไฟไว้ก่อนไปว่ากันแมงปอตัวเมื่อกี้ก็จะปล่อยเอาไว้ครับขอลงด้านล่างก่อนเวลากระโดดนี่จะจู่โจมด้วยการใช้ท่าไม่ตายไม่ได้ครับมังกรมาทางนี้เลยดีแล้วเดี๋ยวขอเพิ่มสปีดก่อนเติมสปีดกับดาเมจไปครับเพื่อนของเจ้าโดโดเล็กตัวนี้มาเดินๆอยู่ที่ 98,000 ครับก็จัดว่าสูงพอสมควรและอีกอย่างนึงก็คิดว่ามันจับไม่ยากเท่าไหร่นะครับค่อนข้างจะจับได้ง่ายๆเอลิเมนต์ก็ได้จากพวกบอสหรือไม่ก็อาจจะได้จากพวกบอสของพวกบอสมันเองนั่นแหละโอเคนี่ขึ้นด้านบนนะครับไปฆ่ามังกรก่อนพลังคำรามน่าจะถึงอยู่มั้งเนี่ยโอเคมานี่มาคำรามมั้ยครับร่วงไหมเรียบร้อยครับผมหล่นมาแล้วครับสบายสบายโดนพลังไฟมานิดหน่อยโอเคแทนเนื้อแทนหนังมาเรียบร้อยครับผ่านเลยครับผมโอเคถ้างั้นก็เอาเป็นว่าไงในพาร์ทนี้ครับเดี๋ยวเราจะจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ